สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณกนกพรฟุกนะครับสิทธิ์จากเยอรมันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีนะครับสบายดีค่ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วที่ไหนนะที่นี่ใช่ไหมที่นี่ค่ะที่นี่แต่มุมนี้ค่ะ คุณกนกพรเป็นไงบ้างฮะหนึ่งปีผ่านไปนี่ปีนี้กลับมานี่คือมาไหว้ครูใช่ไหมมาไหว้ครูอาบน้ำว่านค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ดีนี่คือก็ดีไงเล่านิดนึงอ่ะคุณกนกพรทำอะไรอยู่ที่เยอรมันฮะจากเมืองอะไรฮะเนี่ยจากเมืองโฮมบวกค่ะโฮมบวกซาลันอยู่ฝั่งติดฝั่งฝรั่งเศสค่ะทำธุรกิจสปาอยู่ครับสปาแบบครอบครัวนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวไปอยู่เยอรมันกี่ปีแล้วนะครับเข้าปีที่12ปีนี้ค่ะปีนี้ปีที่12แล้วค่ะโอเคฮะแล้วเป็นไงฮะธุรกิจเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้วิชาจากอาจารย์หมาเนี่ยเอาไปใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงไหมยังไงครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะคือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมีความราบรื่นในการทำงานมากขึ้นมีเงินในกองคลังมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นเงินเก็บมากขึ้นมันเราประหยัดมากขึ้นหรือเปล่าไม่นะก็ใช้เป็นปกติแต่มันจะเปลี่ยนไปเองอะค่ะยังไงฮะคือแนวความคิดมันจะเปลี่ยนไปเองหลังจากที่เราเข้ามาเรียนฮงจุ้ยครับปิดรูรั่วแก้ฮงจุ้ยแก้ฮงจุ้ยในบ้านอันนี้แก้ในลักษณะคือแก้ฮงจุ้ยสถานที่จริงๆค่ะเราเรียนรู้แล้วเราก็ไปปรับแก้ใช่ค่ะโอ้แต่อยู่เยอรมันแล้วมันทำได้เหรอครับบ้านเห็นเขาบอกบ้านเยอรมันบ้านเมืองมันบ้านโบราณบ้านเก่าแก่อะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันทำได้หรือไม่ได้แต่เราพอเราได้เคสต่างๆหรือว่าเทคนิคต่างๆที่จะให้เราปิดในการใช้จ่ายเราก็จะพยายามทำค่ะเช่นแล้วมันก็เห็นผลค่ะค่ะยังไงฮะยกตัวอย่างเช่นติดจากบ้านเราเป็นกระจกใช่ไหมคะก็คือกระจกรอบบ้านครับเราก็จะปิดฝ้าที่ปิดกระจกที่เป็นฝ้ารอบด้านนะคะกันไม่ให้พลังมันรั่วไหลใช่ค่ะพอเรากันพลังไม่ให้รั่วไหลเงินเราก็เหลือให้เห็นชัดมากขึ้นอันนี้ไม่ได้คิดเองเลยนะไม่ได้คิดไม่ได้มโนค่ะเพราะมันเป็นวิทย์วงจุ้ยคือวิทยาศาสตร์เหมือนตามอาจารย์ท่านพูดนะคะทำแบบนี้คือเหมือนเก็บพลังไว้ในบ้านได้เก็บพลังไว้ในบ้านได้เงินทองที่เคยมีเหตุต้องจ่ายมันก็จะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเพราะมันไม่ต้องจ่ายเงินมันก็เหลือเราก็จะเหลือมากขึ้นเมื่อโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจเราก็จะมีมากขึ้นเช่นคุณไม่บอกได้ไหมฮะไม่บอกได้ไหมไม่บอกได้ไหม ไม่บอกได้ไหมอย่างเช่นหมายความว่าคือมีลูกค้าหน้าใหม่มากขึ้นอะไรใช่มีลูกค้าหน้าใหม่มากขึ้นอย่างเช่นมีคนมาบอกเฮ้ยบ้านหลังนี้เขาจะขายนะเธอสนใจไหมเราก็จะรู้เรื่องก่อนเพื่อนหรืออพาร์ตเมนต์ตรงนี้เขาจะขายนะเธอสนใจไหมเราก็รู้เรื่องก่อนคนในกลุ่มละแวกนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะนอกเหนือไปจากคุณตุ้ยที่บอกว่ามันแก้ไขเรื่องบ้านแล้วคุณกนกพรทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีบูชายาหรืออะไรมียาคูห้าสิบหกประการมีมหาธนังมีทำแซกีด้วยค่ะทำแซกีด้วยค่ะอ๋อทำแซกีบูชายาครูมีครบทุกอย่างเลยค่ะถือว่าเป็นพลังที่ท่วมท้นสำหรับตัวคนใช่ค่ะใช่ทำไมถึงตอนนั้นทำไมถึงตัดใจทำแซกีคือตัวเราเองบ้านก็ไม่โอเคเนาะไม่ถูกลักษณะทั้งเมืองไทยแล้วต่างประเทศเราก็เลยตัดสินใจทำแซกีเพื่อที่จะให้ตัวเองมีก้าวพระราชวังแบบสมบูรณ์มีแรงกระตุ้นให้เรามีพลังมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเราและบุตรหลานเราทั้งหมดเราต้องการความเจริญรุ่งเรืองอะค่ะเสียดายเงินไหมไม่ค่ะเราก็ทำบุญร่วมกับอาจารย์คือจุดประสงค์หลักเรามีอยู่แล้วตรงนี้ทั้งยาครูที่บูชาทั้งแซกีที่ทำไปคิดว่ามันเป็นพลังส่งให้เราได้จริงไหม
ได้นะคะถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์ท่านก็ไม่เอามาให้ลูกศิษย์ได้บูชาอันนั้นเป็นวิชาที่จะนำมาให้ลูกศิษย์บูชาตามในฐานะที่คุณกนกพรเองทำแล้วเนี่ยลงมือทำแล้วเนี่ยคิดว่าวิชาเนี่ยมันช่วยเราได้จริงไหมช่วยค่ะถ้าไม่ได้สมมุตินะย้อนไปถ้าไม่ได้ทำบูชาอะไรเลยไม่รู้จักอาจารย์ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเลยวันนี้คุณกนกพรคิดว่าจะเป็นยังไงคงจะวุ่นวายคงจะมีภาระแบกเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้ไม่มีอะครับมีแต่มันก็ไม่ได้หนักเราคิดว่ามันไม่หนักเหมือนไม่ได้แบกแต่ภาระทุกคนต้องมีแต่มันไม่หนักอะค่ะมันไม่ได้เศร้าใจอะค่ะมันไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ช่วยเรามีที่พึ่งทางใจด้วยแรงศรัทธาเราต้องมีที่พึ่งทางใจอะพี่คุณเมย์ค่ะการจะบอกว่ามีที่พึ่งใจอย่างนี้เราก็เข้าวัดก็ได้เนี่ยเข้าวัดก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิใช่ทุกคนเขาก็ทำแต่เรามาบูชาครูเพิ่มมากขึ้นในคือคุณเมย์รู้จักพระอรหันต์หลายหลายองค์คุณเมย์ก็ขอหลายองค์ก็เหมือนเช่นเดียวกันเรามาขอครูบาอาจารย์เพิ่มเติมก็เป็นพลังเสริมมีมากยังไงดีกว่ามีแค่หนึ่งอยู่แล้วตำนองถูกต้องค่ะถูกต้องนี่คือคุณกนกพรคุณกนกพรเนี่ยผมจำได้ทุกครั้งที่เจอผมนี่กอดผมแน่นเลยนะพอสัมภาษณ์ปุ๊บนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยกอดแล้วมันเป็นไรคะคืออันนี้คือลักษณะการกอดเรามีความรู้สึกเฮ้ยรักนะนับถือนะเคารพนะรู้สึกดีกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราลูกพ่อเดียวกันที่ผมบอกนี่ก็คือเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกใช่ใช่ค่ะใช่เป็นพี่เป็นน้องคือที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะแค่บอกว่าเราเหมือนรู้จักกันมานานทำนองนั้นใช่ใช่ค่ะใช่แต่กำลังจะแซวบอกว่าแหมตอนก่อนเข้ากล้องเนี่ยคุยเก่งเสียงดังเลยนะพอเข้ากล้องปุ๊บเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเขินมันไม่ใช่เขินนะคะแต่ว่าลักษณะเชิงวิชาการหรือทางการเราไม่ค่อยจะคือความสามารถตรงนี้เราไม่ค่อยมีโอเคงั้นถามนิดนึงคุณกนกพรพอเรียนรู้วิชาต่างๆทั้งเรื่องของการแก้ไขบ้านการแก้ไขห่วงจุ้ยทำเท่าที่ทำได้แล้วก็เรียนด้วยใช้วิชายาครูวิชาแซกีทั้งหมดเนี้ยถึงตรงนี้เนี่ยคุณกนกพรคิดว่ามีวิชาไหนที่เรารู้สึกเออฉันประทับใจที่สุดเลยฉันทำแบบนี้แล้วฉันได้เรื่องนี้มีไหมด้วยวิชานี้มันรวมนะคะคุณเมย์มันรวมเราเลยไม่สามารถแยกได้เพราะว่าถ้าบูชาเราก็บูชารวมขอก็ขอรวมให้ท่านช่วยทุกส่วนค่ะคุณกนกพรอะไรจะบอกว่าถ้าทำแล้วสำเร็จถ้ามันจะต้องเป็นหลายวิชาก็ยินดีจะทำถูกต้องค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าทำวิชาหนึ่งแล้วสำเร็จอันหนึ่งไม่ใช่ค่ะถ้าเรามีโอกาสได้ทำหรือปัจจัยพอที่จะทำเราสามารถที่จะทำได้อาจารย์ได้ไปตรวจที่เยอรมันหรือยังยังค่ะอยากให้อาจารย์เจ้าขาอยากให้อาจารย์ไปตรวจที่ประเทศเยอรมันบ้างเจ้าค่ะแล้วคราวที่แล้วไม่ได้ตรวจให้คุณกนกพรหรอไม่ได้ตรวจค่ะท่านอาจารย์ไปเที่ยวอ๋อแต่มีคนอื่นที่เขาได้ไปเหมือนกันนะหรือว่าตอนนั้นไม่ได้ลงโซนนั้นคงจะไกลจากแผนการเดินทางอะค่ะโฮมบวกละโฮมบวกซาลันค่ะอยู่ตรงไหนของเยอรมันฮะอยู่ติดลุกเซมบวร์กอยู่ติดฝรั่งเศสด้านตะวันออกไหมน่าจะเป็นด้านตะวันออกใต้จากแฟงเฟิร์ตมา148กิโลน่าจะได้อยากจะฝากอะไรถึงอาจารย์จะขอจะอะไรไหนบอกเลยฮะอาจารย์กำลังดูอยู่ฮะอาจารย์เจ้าขาศิษย์เคารพอาจารย์เหนือเก้าอยากให้อาจารย์ไปตรวจที่บ้านเจ้าค่ะที่ร้านสิริบุรีไทยสปาเจ้าค่ะทำไมมันต้องร้องเนี่ย ชื่อร้านอะไรนะ
สิริบุรีไทยสปาค่ะสิริบุรีไทยสปาที่โฮมบวกโฮมบวกค่ะเอาละอาจารย์ดูละนะฮะจะไปไม่ไปเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงอาจารย์ในฐานะไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแล้วเมื่อกี้อยากจะบอกอะไรอาจารย์อาจารย์เจ้าขาสิขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่ยงคงกระพันอยู่สอนวิชาห่วงจุ้ยชั่วลูกชั่วหลานพลังบุญที่อาจารย์สร้างมันมหาศาลขอให้พลังบุญที่อาจารย์สร้างจงหนุนส่งให้อาจารย์อาม่าและคุณหมอมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่คนรักและศรัทธาในตัวอาจารย์เจ้าค่ะคุณกนกพรฟุกครับจากเยอรมันครับนี่คือหนึ่งในสิทธิ์ของอาจารย์มาที่อยู่แดนไกลนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาบ้านภูเขาในปี2562ในครั้งนี้มาไหว้ครูะนะครับแล้วก็อาบน้ำมนต์นะแล้วก็มานอนพักค้างที่บ้านภูเขารับพลังมงคลกลับไปยังไงก็ขอให้คุณกนกพรสมหวังดังที่ต้องการทุกประการนะครับสาธุและนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งของอาจารย์หมาที่มานั่งแชร์ประสบการณ์กันตรงนี้อย่างที่ผมบอกฮะว่าวิชาของอาจารย์หมานั้นอาจารย์สอนฟรีครับอาจารย์อยากให้สิทธิ์ทุกคนได้รับรู้ว่าถ้าได้ใช้วิชาห่วงจุ้ยที่แท้จริงแล้วแล้วก็ปัญหาในชีวิตที่เจอนั้นแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ขอเพียงได้รู้ว่าวิชานั้นเป็นของจริงใช้ของจริงใช่ค่ะไปเรียนกันได้ครับที่อาคารห่วงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้าใครไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hongchuiaajarnma แห่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมคุณกนกพรและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ